นสูตรอย่างคนอื่นเขาไม่ได้ไปไหนที่หน่อยนึงก็ไม่ได้อยากให้ไปเหมือนกันกลายเป็นโมเมนต์สุดชื่นมื่นเลยทีเดียวค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถ่ายเซลฟี่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์นะคะแถมผู้สื่อข่าวเองยังได้ร้องเพลงคนไม่สำคัญให้แก่พลเอกประยุทธ์จนพลเอกประยุทธ์นั้นร้องตามด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์คำพูดบางช่วงบางตอนของพลเอกประยุทธ์นะคะที่เคยกล่าวไว้ค่ะเรื่องของคนไม่สำคัญโมเมนต์นี้จะซึ้งใจจะทัดใจแค่ไหนลองไปติดตามรับชมกันดูค่ะภายหลังการประชุมสภากลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถ่ายรูปและเซลฟี่กับสื่อมวลชนอย่างชื่นมื่นท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักพร้อมทั้งกล่าวหยอกล้อว่าฉันยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะโดยสื่อมวลชนได้ร้องเพลงคนไม่สำคัญทำให้พลเอกประยุทธ์ร้องเพลงตามและยิ้มออกมาแบบน้ำตาคลอด้วยความปลาบปลื้มพร้อมทั้งกล่าวว่าร้องเพลงให้นายกคนนี้แล้วก็ให้ไปร้องเพลงให้นายกคนใหม่ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินว่าที่นายกคนที่30เข้าพบเผยว่าฝากดูแลทุกอย่างซึ่งท่านก็รับไปซึ่งตนก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงอำนาจซึ่งตนพร้อมส่งมอบงานและข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการต่อไปเมื่อถามว่าได้มีการมองหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เพื่อดูแลกองทัพต่อไปหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบว่าใครเป็นก็ฝากดูแลทุกอย่างอ่ะหน่วยงานเขามันคงจะทำความเข้าใจกันให้ดีนะจ๊ะถ้าก็รับไปนะคือถ้าถามมาผมก็ตอบไปอ่ะนะผมก็ต้องถามมารยาทเหมือนกันว่าจะไปก้าวล่วงอำนาจวันข้างหน้าไม่ได้หรอกนะก็บอกมีอะไรก็ปรึกษาแล้วละกันนะหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะส่งมอบงานพร้อมกับข้อมูลต่างๆเพื่อจะเป็นแนวในทางปฏิบัติในการบริหารราชการต่อไปนะจ๊ะจะมีงานอะไรที่ค้างๆฝากนายกคนใหม่บ้างไม่มีอ่ะก็อะไรที่ดีก็ถ้าประชาพิจารณาดูแล้วก็ทำต่อใช่ไหมการดูแลอะไรจะลงปรับก็ปรับเรื่องชาติเรื่องสถาบันฝากแล้วท่านนายกค่ะแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเราได้มีการฝากนายกคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมคะว่านายกสองคนในเรื่องของการสลายขั้วก็คือหันมาสามัคคีกันก็นั่นแหละคือสิ่งสำคัญอย่าไปมองว่าสีไหนสีไหนวันนี้เลิกสีเลยแล้วผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองต้องไปข้างหน้าไงแล้วก็ผมก็ให้แล้วก็ใหม่ก็ดูในเรื่องเหล่านี้นะเขามีการมองว่าการที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะว่าท่านนายกไปยุติให้การสลับกันอย่าไปมองงั้นสิท่านก็มาในกระบวนการขั้นตอนต่างๆผมไม่สั่งใครมากไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเรื่องต่างๆในสภานะสภาก็ไม่เรื่องของรัฐสภาตอนนี้อย่าไปสร้างประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเลยคิดเอาเองจนหมดอ่ะแล้วก็เขียนออกมาก็มาระวังกันละกันนะจ๊ะประเทศเดินไปข้างหน้าคุณค่ะไว้ได้ขายข้าวที่ทำเนียบมันแยกกันไม่ได้แล้วแต่ก็เป็นไปตามกระบวนการจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินเข้าไปนั่งในรถพร้อมลดกระจกลงโบกมือให้สื่อพร้อมทั้งกล่าวว่ายังไม่ได้ไปไหนสักหน่อยหนึ่งวันนี้ข้าราชการอำลาเกษียณ60ชั้นเกษียณ70เมื่อถามว่าจะไปทำอะไรดีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพักผ่อนยังไม่ได้ไปไหนที่หน่อยนึงจ้าท่านก็ไม่ได้อยากให้ไปเหมือนกันระวังน้อยนะครับที่เขาลาเกษียณ60เกษียณ70ไปทำอะไรดีคะโอเคค่ะทั้งนี้โซเชียลได้แชร์คลิปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสถานการณ์ทางด้านการเมืองก่อนหน้านี้รวมไปถึงการส่งมอบงานให้รัฐบาลต่อไปดำเนินการซึ่งมีบางช่วงตอนที่นายกบอกว่าอย่าคิดว่าฉันเป็นคนสำคัญฉันเป็นคนไม่สำคัญคนนะร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมนะจ๊ะ
นะอย่าถามในเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตมีไม่ตอบอ่ะวันนี้นี่คือพูดถึงอนาคตแล้วเนาะปัจจุบันคืออะไรอ่ะการเมืองโดท่านนายกบอกว่ามีการให้แต่ละกระทรวงส่งรายงานเพื่อให้ส่งต่อกับรัฐบาลก็ใช่ดิก็ต้องส่งเขาไงคือนี่แหละคือที่คำว่าส่งต่อที่ผ่านมาทั้งหมดมันทำอะไรไปบ้างทำเพื่ออะไรอะไรใครเพื่อใครอย่างไรนะเสร็จแล้วก็สรุปออกมาเราทำมาถึงสองมันต้องมีคนต่อถึงสามหรือเปล่าถ้าถึงสามมันผลประโยชน์กับรัฐกับประเทศชาติประชาชนมันก็จะกลับมาเต็ม 100% ไงถ้าไม่ทำมันก็ได้แค่70-60อยู่เท่านี้แหละแต่โครงการอะไรก็ตามมันจะเดินได้การเมืองมันต้องนิ่งด้วยไหมคะก็ช่วยบอกเขาสิบอกการเมืองเขาผมไม่ใช่ตอนนี้เห็นพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะสลายขั้วตรงนี้เป็นที่หมายขั้วอะไรเหรอขั้วการเมืองมีที่ไหนมีเหรอเหรอไม่รู้สิเป็นแบบกรณีพิเศษอย่างนั้นนะคะก็แล้วแต่ก็นึกถึงประเทศชาติประชาชนกันแล้วกันจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งหมดอ่ะในความเห็นท่านนายกคิดว่าไม่มีความเห็นไงทำไมต้องมีความเห็นด้วยจ๊ะก็นายกเป็นคนสำคัญคนหนึ่งอย่าคิดฉันเป็นคนไม่สำคัญฉันเป็นคนไม่ฟังเพลงดูดิคนไม่สำคัญไม่ว่ามันจะเท่าไรของเธอเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ซึ้งใจนะคะเมื่อเราได้เห็นภาพพลเอกประยุทธ์ร่วมถ่ายเซลฟี่กับนักข่าวค่ะที่ทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้สร้างผลงานดีๆไว้ให้แก่ประเทศชาติมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะลุงก็บอกแล้วว่าเกษียณวัย70ปีแล้วก็ขอเวลาพักผ่อนค่ะซึ่งทีมข่าวสต็อกเกอร์เองก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่พลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะและคุณผู้ชมเองก็สามารถกลับมาติดตามข่าวสารดีๆในรอบวันได้ใหม่ค่ะกับทีมข่าวสต็อกเกอร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store